สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวพบกันเป็นประจำเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันเจิรภาศีตาบุตรนะคะประเด็นถอดสลักต้นสัปดาห์นีคืนนี้คะ่ะเราจะติดตามดูสถานการณ์นะคะการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะซึ่งแน่นอนนี่นะคะว่าล่าสุดนี่นะคะในจุดที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นมีความเป็นห่วงมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นบริเวณแยกอุรุพงศ์นั่นเองนะคะจะมาติดตามดูสถานการณ์การชุมนุมรวมไปถึงนะคะการปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการปฏิบัติงานต่าง างอย่างเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ท่ามกลางการประกาศพระราชบัญญตัติความมั่นคงภายในราชอาณาจากักร3เขตด้วยกันก็ยังคงดําเนินการอยู่นะคะทั้งในส่วนของเขตพระนครเขตดุสิตและป้อมปราบศัตรูพ่ายและรายละเอียดการชุมนุมล่าสุดนี้จะเป็นอย่างไรและการปฏ,าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อไปจากนี้จะต้องมีการประเมินสถานการณ์อย่างไรกันบ้างประเด็นในคืนนี้นะคะคุมม็อกค่ะคุ้มอยู่หรือคุมไม่อยู่นะคะกับแขกรับเชิญของเราขอต้อนรับนะคะพลตํารวจตรีปิยะอุทายโยโคศกสอรสสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะนะคบซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมร่วมแสงความคิดเห็นนะคะสดๆเข้ามาอย่างรายการตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะถามถึงสถานการณ์ในตอนนี้ล่าสุดดีกว่าอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันสักนิดหนึ่งค่ะเอาเวลานี้เลยนะครับประมาณ21นาฬิกาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีการชุมนุมอยู่3จุดด้วยกันค่ะ เอาจากจุดเบาก่อนไปหาจุดดักนะครับใช่ค่ะจุดเบาสุดกานนี้ก็ยังอยู่ที่บริเวณสวนลุมพินีมวลชนประมาณ150คนค่ะมีการปราศัยแต่อยู่ในบริเวณรัว้วรอบขอบชิดยังเป็นไปโดยความสงบเรียบร้อยอยู่นะครับค่ะกลุ่มที่สองนี่ก็ค่างจะอยู่มาเป็นเวลานานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีเรียกกลุ่มนิสินชาวนาม,มีประมาณ500คนครับดูจํานวนว่าเยอะค่ะแต่ก็ยังไม่มีการปราศัยอะไรอยู่บริเวณใต้ทางด่วนถนนริมคลองปลาใกล้กระทรวงการคลังครับค่ะ แต่อย่างที่คุณจิรภพาเรียนเมื่อกี้ครับก็คือบริเวณจุดที่สามเนี่ยเริ่มชุมนุมจริงๆก็ตั้งแต่วันที่ที่ผ่านมาไม่กี่วันะนะครับก็ขณะนี้มวลชนประมาณ1,000คนบริเวณแยกอุรุพงศ์ปิดการถ,ถนนนะฝั่งหนึ่งของถนนพระราม6ขาออกอบริเวณแยกอุรุพงศ์เลยะนะครับช่วงนั้นก็ ป็นระยะทางยาวพอสมควรครับเปลือบประมาณ3-400เมตรค่ะเมตรนะครับเกือบถึงเส้นทางรถไฟแล้วล่ะครับตรงนี้เจ้าหนี้ตำรวจยังเป็นห่วงอยู่ครับถือว่าเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นเป็นห่วงมากที่สุดถ้าเทียบกับ2จุดก่อนหน้านี้จํานวนของกลุ่มผู้ชุมนุมล่ะคะถ้าเกิดว่าจะแยกเป็นในช่วงเวลากลางวันกับกลางคืนการดูแลมันเป็นยังไงคะเราก็ใช้ความลำบากมากน้อยขนาดไหนต่างกันครับคือกลุ่มของบริเวณสวนลุมพินีกับบริเวณที่กระทรวงการคลังนั้นนิ่งนะฮะไม่มีปัญหาอุรุพงศ์เนี่ย จำนวนมวลชนจะสูงขึ้นตรวจสอบแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้ครับสองทุ่มถึงสามท่มเนี่ยคนจะเยอะช่วงพีคที่สุดมวลชนจะเริ่มทยอยเข้ามาถ้าสังเกตคือตั้งแต่5้าโมงเย็นไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนช่วงเนี้ยก็จะเริ่มจริงๆถ้าแต่ตอนเช้ากลางวันจะหลักประมาณหลักร้อยเท่านี้ร้อยสอ0รคนก็นอนกระจัดกระจายผมขออนุญาตมีภาพให้ดูชัดๆนะครับคงจะเป็นตัวอย่างให้เห็นเช่น อันนี้เป็นตอนกลางวันประมาณช่วงบ่ายๆนะครับก็จะมีคนอยู่บ้างปล่าไปนั่งพักผ่อนอันนี้ก็จะเป็นขาประจําที่อยู่คือกระจายไปตามพื้นที่ตามเว้พื้นที่นะครับก็ยังปิดถนนกันอยู่นะครับแต่ภาพล่าสุดก็เป็นภาพขนาดนี้คนก็จะเริ่มเต็มถามว่ามาจากไหนครับก็เจ้าที่ตารวจเองก็ได้ตรวจสอบตามถนนรถจอดเส้นทางการคนเดินทางก็มีส่วน ส่วนที่ประจําอยู่ก็จะมาจากต่างจังหวัดบ้างจากกรุงเทพบ้างอีส่วนหนึ่งคือผู้ที่เลิกงานหรืออาจจะเป็นแฟนพันธ้หรือบ้านใกล้เคียงก็แวะเข้ามาการทํางานที่ตํารวจนั้นก็ต้องปรับแปลไปนะครับแน่นอนครับการชุมนุมทพื้นที่ดังกล่าวเนี้ยถือว่าต้องเรียนตรงๆนะครับผิดกฎหมายไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูะการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธโดยไม่รบกวนสิทธิผู้อื่นจะเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูนมาตรา63ค่บกรณีดังกล่าวเนี้ย นี่มีปัญหาก็คือมีการปิดถนนนะครับแล้วก็มีหลายกรณีที่มีการปลาศัยค่อนข้างจะมินเมย์ใน่การผิดกฎหมายซึ่งอันนี้เจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ได้มีการอถอดเทปมา้กันอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราจะประเมินในกลุ่มของผู้ชุมนุมเนี่ยฮะจำนวนที่มาเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่คะก็กลางวันประมาณหลัก200กว่าคนกลางคืนก็ประมาณ1 2 0 0ถึง2,000นคนยอดเยอะที่สุดคือเมื่อวานวันอาทิตย์กลางคืน นะครับประมาณ2000กว่าคนครับทีนี้ถ้าเกิดจะมองไปแล้วเนี่ยตามข่าวบอกว่าเอ๊ะกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มนั้นต้องการอยากที่จะกลับไปชุมนุมครับทำเนียบรัฐบาลเหมือนเดิมปกติเลยแต่ว่าตอนนี้มีการประกาศพรบความมั่นคงอยู่ใช่ไหมคะครับค่ะนะคะตอนนี้เป็นยังไงคะสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มนี้ทางสอสสเราก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ผมใช้คําว่ารายชั่วโมงเลยล่าสุดก่อนผมจะมาเจอคุณยรภาก็ท่านพอสรสก็ได้เชิญหน่วยเกี่ยวข้องทั้งผู้จัดการรัฐบาลมาคุยกันนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย ในกลุ่มจุดเนี้ยก็อาจจะมีแกนนําบางส่วนขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็คือคุณอุทัยยอดมณีซึ่งบอกว่าเป็นแกนนําจากนักศึกษาขออนุญาตต้องเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นต่อว่ามาจากเป็นตัวแทนจากเนื่งสาม,มหาวิทยาลัยรามคําแหงแต่ขออนุญาตนะครับเราได้ตรวจสอบอายุของคุณอุทัยแล้ว34ปีครับ คงเรียนนานไปหน่อยนะฮะนะครับอันนี้ก็คงท้องตสอบว่าท่านเรียนยังไงนะครับ34มีละีแล้วแลเป็นตัวแทนจริงหรือเปล่าวันนี้ตอนช่วงบ่ายก็มีตัวแทนของนักศึกษารามคำแหงมาพบท่านเหมือนกันมาพบมาพบท่านผู้จัดพอสสเลยมายืนยันว่าไม่ได้เป็นตัวแทนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวเรื่องตัวก็ว่ากันไปแต่อย่ามาอ้างชื่อในภาพรวมแบบนี้เขาก็มาเหมือนกันว่าเขาเป็นตัวแทนนักศึกษาเหมือนกันอดีตวิทต่อมาอีกท่านหนึ่งก็คือคุณนิติพรล้ำเหลือ <c oughs> ซึ่งเคยเป็นทระความของกลุ่มพนันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ <c oughs> ก็มาเป็นแกนนําตรงนี้อยู่ <c oughs> <S <S กมวลชนก็อยู่ในช่วงนี้แต่ประเด็นที่เราเป็นห่วงอย่างยิ่งคือมีการชักชวนเพื่อจะเข้าไปยังในพื้นที่ประกาศ <c oughs> บริเวณถนนตรงถนนพระรามหกเนี่ย <c oughs> เป็นชายขอบของเขตประกาศเพราะอยู่ที่เขตราชเทวีที่เราประกาศคือ8แขวงกับสาเขตนะครับคือพระนครดุสิตและป้อมปราบนะครับยังมีความพยายามชักชวนมวลชนบางส่วน <c oughs> ที่จะไปยึดพื้นที่ถาวรบนทธรเรียบอยู่ <c oughs> นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางสอรอสอเองก็ยังเสนอรัฐบาลว่าก็ยังขอตรวจสอบสถานการณ์ก่อน <c oughs> และว,วันนี้กลางวันก็มีข่าวแกนนําอีกส่วนหนึ่ง <c oughs> ก็จะเอามวลชนบางส่วนเนี่ย ไปกดดันยังสำนักง,งานในการส่งสุดที่รัชดาพิเศษก็มีก็ยันจะตรงกันการข่าวจะมีการดาวกระจายไปจุดต่างๆอยู่ครับจริงๆแล้วเราได้มีการพูดคุยกับกลุม่มผู้ชุมนุมกันอยู่ตลอดเวลาเขามีกลุ่มหรือว่ามีแกนนานที่ชัดเจนไหมคะในการ,รที่จะควบคุมกลุม่มผู้ชุมนุมด้วยกันเองถ้าชัดเจนแล้วก็เป็น2คนที่ผมว่าเมื่อกี้ค่ะแต่ก็มีบางส่วนเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับก็ผมก็เป็นห่วงนะครับว่าในบางกรณีนั้นไม่ควรจะเอาเอากลุ่มของของบุคคลที่ที่เราเรียกว่าน่าจะเป็นเด็กๆนะครับ เป็นเด็กๆออกมาร่วมในการชุมนุมด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไปเจอคืออันนี้มีมีเด็กๆอยู่ด้วยเด็กๆครับนะคะว่าอยู่หลังเวทีคือไปตอนช่วงบ่ายๆจะอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับก็จะมาอยู่ที่บริเวณในการชุมนุมคือเรากังวลดูหน้าตาแล้วก็ในเป็นเด็กมัธยมอะไรมากกว่าก็เป็นเยาวชนอยู่เยาวชนอยู่เพราะไม่อยากเข้ามาตกเป็นเครื่องมือนะครับการรักชอบอะไรต่างๆแั้นกันมือแต่ว่าในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับไม่อยากเอามาเป็นเครื่องมือผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเหมือนจะเอาทางเด็กเอาอะไรมาเป็น เป็นกาดบ้างเป็นอะไรบ้างทรงตรงนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ฝากเตือนไว้ค่ะนะฮจริงท่านเองก็ได้มีการพูดคุยนะคะกับกลุ่มผู้ชุมนุมมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือแยกอุรุภงใช่ครับท่านมองว่ามันจะยืดเยื้อต่อไปไหมคะกลุ่มผู้ชุมนุมยังยินนันประกาศเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ครึ่งชั่วโมงแกนนาก็ยังขึ้นไปพูดคุยนะครับแล้วก็มีกลุ่มอื่นๆเข้ามาเติมด้วยวันนี้ก็ทราบว่ามีทั้งของ กลุ่มกรีนคุณสุริยะใสก็ข,ขึ้นขึ้นปลาัยไปนะครับก็จะสนับสมมนุนและจะมีการชุมนุมยืดเยื้ออยู่ะนะครับรวมทั้งอื่นๆด้วยนะครับก็มีหลายส่วนก็เข้ามาะนะครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าน,นะคะกลับมาพูดคุยกับท่านปิยะอุทัยโยกันต่อนะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินทอ1115